พร้อมไหมคะมา5 4 3 2อ่ะเป็นไงบ้างครับครั้งแรกครับเปิดซิงในการใส่ชุดโอ้ค่ะๆก็เป็นร่วมกับ Big C นะคะเป็น7 Bar 7 Wonder ก็ได้รับเกียรติที่มาเดินปิดงานค่ะหลายครั้งก็หวังว่าแบบจะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่าที่มีค่ะเอาตามความเหมาะสมเท่าที่มีวันที่ตัดสินใจรับอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการรับก็รู้สึกว่ามันเข้าคอนเซ็ปต์ดีเขาบอกว่าสวยในแบบของเราเพราะว่าเหมือนกับเวลาผู้หญิงเลือกชุดชั้นในเนี่ยก็คือควรจะเลือกให้เหมาะกับแต่ละคนใช่ไหมคะก็อย่างนึงก็เราก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เลือกแบบที่เหมาะกับเราแล้วพอเห็นคอนเซ็ปต์ก็โอเคมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นแบบนั้นมันแทบจะเหมือนใส่ชุดสูทมากกว่าจริงตกใจไหมเขาติดต่อไปก็ตอนแรกก็งงก็เลยบอกว่าไม่ค่ะแล้วเขาก็เลยส่งเรฟเฟอเรนซ์มาให้ดูก็โอเคก็ไปถามคุณแม่ถามพี่พลอยถามน้องเดียว่าแบบเป็นยังไงเขาบอกว่าอันนี้หรอโอเคเลยนะปกติเขาใส่ไปทำงานกันพี่พลอยบอกพี่สะใภ้อย่างวันนี้เดินอยู่เขินไหมคะบอกว่าทุกคนจับจ้องอ๋อก็ไม่เขินเพราะว่ามันเหมือนกับเราใส่ชุดสูทอะค่ะก็เลยเฉยๆแต่ว่าน่ารักมีหลานมาเชียร์ครั้งแรกหลานมาดูแต่นี่คือถือว่ามากสุดแล้วใช่ไหมฮะมันจะไม่มีมากไปกว่านี้จะว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะยังมีงานถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรประมาณนี้ก็ที่เคยถ่ายก็เท่าที่มีก็เคยถ่ายมานิดนึงค่ะแต่ว่าก้นก็คงไม่ใช่จะเป็นแนวเซ็กซี่เพราะว่าคงไม่มีอะไรเซ็กซี่ก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆมากกว่าความรู้สึกมันต่างกับตอนประกวดนางงามใส่ชุดว่ายน้ำไหมของจะเป็นนางสาวไทยเลยไม่มีใส่ชุดว่ายน้ำแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีติดต่อมามากกว่านี้ก็คงจะดูคอนเซปต์แล้วก็ดูมากกว่าว่ามันนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ดูตรงนั้นมากกว่าฝากพี่เจฝากค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ Big C ตอนนี้มีชุดชั้นในขายนะคะระดับชั้นนำทั้ง6แบรนด์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญพวกเป็นบรากูรูคอยช่วยให้คำแนะนำอยู่ก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วก็มีโปรโมชั่นที่อาจจะถูกกว่าตามช็อปอีกเสียไม่เนี่ยว่าคุณกลัวคนผิดหวังไหมว่าก่อนนี้คือมันตุ้มๆทุกคนที่ผ่านมาเราอยู่หลังเวทีเราตุ้มๆต่ำๆอ่ะคนอื่นเขาแบบยกกันมาเต็มอ๋อไม่เลยค่ะเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปสู้ใครได้อยู่แล้วมีแค่นี้ก็เอาในแบบที่ตัวเองพอสบายใจดีกว่าครั้งแรกด้วยราคาค่าตัวมันต้องตุ้มต้ามไหมครับอ๋อไม่ค่ะก็ดูที่คอนเซปต์งานเป็นหลักครั้งต่อไปจะมีไหมครับถ้าคนมาจ้างติดว่าเออนี่ทางของเราก็แล้วแต่นะคะต้องดูอย่างที่บอกถ้าเกิดเอามาที่ดูไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยจะว่าก็คงไม่เหมาะถ้าเกิดมันทำอะไรที่ดูแบบดูไปแล้วมันดูไม่ดีมากกว่าถ้าเกิดให้ไปทำแนวอื่นจะดูเซ็กซี่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแนวเซ็กซี่ค่ะแต่ว่าเป็นแนวมีความมั่นใจในแบบตัวเองเดี๋ยวจะถามถึงประเด็นที่ เราไปเม้นที่พูดว่าเจ๊พูดนะแล้วพี่พูดก็มาเม้นว่าหมอแล้วก็มีการเม้นว่าประดาพี่พูดก็แบบว่าทำไมเป็นผู้ชายที่อ่อนอะไรเงี้ยได้เห็นหรือยังอ๋อไม่รู้เลยแล้วรูปไหนนะลืมจำไม่ได้ใครขี้อ่อยขี้อ่อยอ่ะที่ที่จะถือด้วยแล้วพี่หมอเป็นว่าจ่าแล้วพี่ก็บอกว่าหมอแล้วแฟนคลับมาเป็นว่าอู้ทำไมแบบนี้ลองดูกันผู้ชายจริงจะว่าคงไม่มีอะไรนะคะอันนี้เพราะว่าพี่พุทธกับเจมเล่นกันแล้วพี่พุทธเขาคงแต่ว่าผู้ชายทุกวันนี้คงไม่มีใครมาคิดอะไรกับเจมแล้วแหละเอาจริงจริงพอได้อ่านตกใจไหมแบบโดนขนาดนี้เลยไม่ตกใจไม่ตกใจเลยเพราะว่าเข้าใจความเป็นโซเชียลค่ะเจมเชื่อว่าพี่พุทธก็เข้าใจเหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรเลยรู้สึกไงว่าเขาตีความผิดไปจนว่าพุทธเป็นขี้อ่อยไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ได้รู้จักพี่พุทธจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็อย่างที่รู้เขามีคนรู้ใจอยู่แล้วเขาก็รักคนรู้ใจของเขาเขาดูเป็นผู้ชายที่น่ารักมากคือพี่จุ๋ยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยแล้วก็กล้าพูดเลยพี่ปุ้นไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนคนท่านได้เห็นแล้วว่าคนที่มาตอบว่าเป็นที่แบบอาจเป็นคนที่ติดตามเราไม่นะคะจะว่าถ้าเกิดไปมีคอมเมนต์นี้กับผู้หญิงสวยเซ็กซี่สุดฮอตอะไรเงี้ยคนก็น่าจะไม่งงเท่าไหร่แต่นี่แบบกับเจี๊ยบคงไม่มีทางแอบกลัวว่าตอนนี้แบบไปเมนที่พูดอาจจะเจออะไรแบบนี้อีกอะไรไม่ค่ะเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แบบนี้พูดก็เอ้ยพี่เจี๊ยบว่ามั่นใจว่าพี่พูดไม่ได้เป็นผู้ชายที่อ่อยเลยไม่เลยเขาเป็นผู้ชายที่นิสัยดีน่ารักมากแล้วก็พี่น่าจะรู้ทุกครั้งที่เจอเขามีความสุภาพแล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักจริงๆเขารักเดียวใจเดียวของเขาอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวคง
ยิ่งเป็นเจี๊ยบเนี่ยดูไม่ใช่พี่พุทธคงไม่กินของแปลกไม่ไม่ก็คืออยู่ที่กองกันถ้าเกิดใครไปเห็นตอนจะเล่นกับพี่พุทธเนี่ยแทบจะเตะก้านคอจะอยู่แล้วค่ะอันนั้นพี่จำครับปีนี้ละครจะมีได้ไม่ได้ติดตามกันไหมเอ่ยปีนี้ใช่ไหมคะน่าจะมีนะคะเดี๋ยวให้รอดูว่าจะเป็นยังไงเร็วๆนี้ค่ะในส่วนของนี้เองนะคะอันนี้คือจบแล้วใช่ค่ะตอนนี้จบแล้วนี้ทำงานเป็นหมอฉุกเฉินอยู่ค่ะรับปริญญาไปยังยังค่ะเป็นของวุฒิบัตรจะมีในเดือนมีนาคมนี้ค่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าพอเรียนจบแล้วต้องแบ่งเวลาเนี่ยต้องไปทำหมอกี่วันหรือว่าต้องมาเล่นละครกี่วันก็เท่าที่คุยก็ต้องคุยกับทางกองละครค่ะว่าเรามีภาระตรงนี้แล้วก็อย่างที่จะเคยบอกว่าจะทำฟรีคลินิกตอนนี้จะกำลังปรับรูปแบบให้เป็นในรูปแบบมูลนิธิกำลังจดทะเบียนอยู่ถ้าเกิดสำเร็จแล้วก็พี่ๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมช่วยกันนะทำไมเราถึงอยากเป็นมูลนิธิอะครับเพราะว่าอยากทำให้ยั่งยืนแล้วก็มีในหลายรูปแบบเดี๋ยวจะเป็นยากขึ้นใหญ่ขึ้นแต่จะเชื่อว่ามันจะต้องทำได้แล้วก็จะได้ผลประโยชน์ที่เยอะมากแต่ว่ารอให้เป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวบอกกันอีกทีอันนี้พี่เก็บประจำโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมันต้องบอกปะไม่ได้อย่าเลยเดี๋ยวไม่อยู่ใช่อันนี้รู้ใช่ไหมไม่ได้ความรักแล้วพี่คือวันแรกที่ผ่านมาหวานไหมก็หวานกันทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอวันเลนไทยเป็นวันพิเศษก็ดีค่ะก็น้องเขาก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรบ้างเขาให้ตุ๊กตาหมีแบบิกตัวที่จะเคยอยากได้แล้วมันหาไม่ได้มันเหมือนแบบเป็นมันขายแบบหมดไปนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจำคือเลิกเล่นหมีไปแล้วจริงๆตอนนี้แล้วคือน้องเขาก็เลยเอามาให้เฮ้ยหาได้อะไรเงี้ยประทับใจแค่ไหนเราให้อะไรเขาครับเจ๊ปะคะให้อะไรลืมที่ผ่านมา3วันนี้ครับให้ก็ให้บอกรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิดๆน้อยๆจริงๆตัวติดกันตลอดเลยค่ะพี่เจี๊ยบก็ถ้ามีเวลาวันนี้เขาก็มาเชียร์มาให้กำลังใจมาวันนี้มาให้กำลังไม่เลยเขาเป็นคนที่น่ารักมากคือจะโชคดีอย่างหนึ่งที่จะมีคนข้างตัวที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราเสมออย่างตอนแรกก่อนที่จะรับงานนี้จะก็ปรึกษาเขาว่าทำยังไงวิจะมานี้ตื่นเต้นนิดนึงเขาบอกไม่เป็นไรนะทำดีที่สุดแบบน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่วันนี้แฮปปี้ดีอะเราวันนี้เพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะ